ว่าแบบว่าจะเดินยังไงอะไรอย่างเงี้ยลุ้นว่าเขาจะจำได้ไหมว่าเขาจะเดินผิดหรือเปล่าแต่ก็ดีที่แบบยังเดินถูกแต่ก็แบบมีอาการเขินๆเลยดูเก่งๆนิดนึงแต่ว่าหล่ออยู่ไม่เก่งบิดให้ถ้าแบบมีให้เดินใหม่นี่ไม่เอาแล้วหรอไม่เอาหรอไม่เอาเอาไหมเด็กตอนนี้หน้าโกรธเป็นไงบ้างก็สนตามวัยค่ะพูดรู้เรื่องขึ้นเลยเขาก็มีพัฒนาการที่แบบดีขึ้นเลยค่ะไม่สำคัญไม่ก็เป็นอีกเรื่องใช่ไหมที่รู้ก็แบบเริ่มรู้เรื่องแบบว่าช่วยเหลือแบ่งเบาอะไรเงี้ยค่ะพอเวลาเราพูดอะไรเขาก็แบบฟังมากขึ้นแต่จะลุกขึ้นตัวนี้ไม่เป็นแต่ช่วงมันก็มีช่วงแหละที่เขาไม่ฟังคนบ้างเนี่ยแต่เราก็มีแบบดุสองเลยนะไม่ได้ตั้งใจเราอยากให้เป็นเรื่องเงียบๆสุดๆเลยจริงๆเรากับคริสเตียนหรือกับคนไหนอะไรเรายังไงเรา
ตอนนี้หลายคนมีอะไรไม่มีหลายคนแม่เราไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้เวลาคบใครเราคบเป็นคนชู้เลยค่ะคือถ้าเราจะคบใครใหม่เราก็ต้องเคลียร์อะไรของเราให้เรียบร้อยแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราต้องมานั่งบอกทุกคนว่าเราเลิกแล้วนะเราคบคนนี้นะมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเลยใช่เพราะคิดเสียใช้คำนี้ได้ไหมไม่มีอะไรอัปเดตเลยแต่ว่ากับอีกคนนึงที่เราเห็นเป็นหนุ่มหล่อเลยความจริงๆแม่ก็มีความสัมพันธ์ก็คือต้องมีคุยอยู่นั่นแหละใช่ไหมจริงๆมีคนเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะเพราะบางคนเขาก็ไม่แน่ใจว่าแบบว่าเราความสัมพันธ์เป็นยังไงคนก็จะเข้ามาด้วยความที่เราไม่ได้โพสอะไรด้วยนะบางคนก็คิดว่าเอ้ยคบอยู่หรือเปล่าหรือเลิกอะไรนะคะเพราะฉะนั้นคนก็เลยค่อนข้างเข้ามาเยอะแต่กับในแบบที่เรามีข่าวที่เขาบอกมาด้วยเพื่อนค่ะเพื่อนที่เป็นน้องแล้วกันเป็นสนิทไหมหลายคนก็จะคิดสนิทไหมสนิทหลายๆคนอะไรนะคะเด็กๆในแบบเนี้ยเป็นรุ่นพ่อเราก็พาเที่ยวพาอะไรก็สนิทหลายคนที่มีสาระที่สาระไม่อยากจะพูดเยอะมันเกี่ยวกับบอกว่ากลัวว่าถ้าน้องโตขึ้นแล้วก็ไปเห็นข่าวของเราอะไรเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเพราะเรารู้สึกว่าเราอยู่กับลูกเวลาเราทำอะไรเราบอกลูกไปแล้วคือเป็นแบบคุยกับเขาก็ต้องเข้าใจเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบทุกอย่างก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือเราก็อยากเซ็นที่ตัวเองแบบพูดได้ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่อยากหรือว่าที่ผ่านมามันวุ่นวายพอใช่ใช่มันวุ่นวายพอแล้วเราก็เลยถือว่าเราไม่ได้อยากให้เรื่องของเรามันเป็นเรื่องสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องแบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าคือจริงๆทุกครั้งที่เวลามีความรักเราก็แบบตั้งใจอยากให้มันเป็นคนสุดท้ายอยากให้มันแฮปปี้เอนดิ้งแต่ในเมื่อถ้าสุดท้ายแล้วบางทีมันไปได้กันไม่ได้มันก็ต้องจบมันสูญไม่ได้จริงๆนะคะเราก็รู้สึกว่าแบบถ้ามันยังไม่ใช่แบบที่สุดเราก็ไม่รู้ว่าแบบจะพูดทำไมอะไรคือถ้ามันไม่ใช่ผู้ชายที่เราแต่งงานด้วยหรืออะไรด้วยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องมานั่งพูดแบบอะไรมากมายดีกว่านะคะเพราะมันก็กลายเป็นว่าคนมานั่งวิจารณ์เราโดยที่บางทีเขาไม่ได้รู้ความจริงเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอ่านแค่แบบพาดหัวข่าวเจ็ดบรรทัดแล้วก็แบบตัดสินไปแล้วว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้ซึ่งตัวเราก็โดนด้วยคนอื่นก็โดนด้วยแล้วมันก็กระทบแม็กซ์โซ่ด้วยนะคะแสดงว่าเปิดอีกเยอะคืออ่านกระบอกแต่งเลยถ้ามีวันนั้นก็หวังว่านะคะตอนนี้โสดเนาะปกติละกันคือพี่ขออนุญาตถามว่าคิดเรื่องนี้สรุปคือเราปกติเนี่ยปกติค่ะเราปกติมากเรามีความสุขแฮปปี้กับปัจจุบันโอเค